โยชน์จากกันได้ประโยชน์ร่วมกันพึ่งพากันอาศัยกันเหยื่อกับผู้ล่าและแบบปรสิตนะคะได้ประโยชน์จากกันนาราวินจดบันทึกยังคะก็ยกตัวอย่างค่ะตรงนี้เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะบันทึกตัวสีแดงก็เหมือนนกเอี้ยงกับควายนอกจากกินกันควายกินหญ้าสิ่งมีชีวิตก็เป็นควายหญ้าก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะกินกันเป็นอาหารและยังได้ประโยชน์จากกันก็นกเอี้ยงก็คอยจิกกินเห็บหมัดเหลือบลิ้นที่อยู่บนตัวของควายนะคะและชายผ้าสีดาเกาะอยู่บนต้นไม้นะชายผ้าสีดาเกาะอยู่บนต้นไม้ก็เกาะอย่างเดียวได้ประโยชน์จากการแต่ฉันไม่ได้ดูดสารอาหารอะไรจากเธอฉันแค่อาศัยเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่นั่นเองต่อไปข้อ2สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเช่นอะไรเช่นใช้เป็นที่อยู่แหล่งอาหารหลบภัยเลี้ยงลูกและสืบพันธุ์สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็คือใช้เป็นที่อยู่แหล่งอาหารบันทึกลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะส่งสมุดท้ายชั่วโมงแหล่งอาหารหลบภัยอันนี้เป็นความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเลี้ยงลูกและสืบพันธุ์เราได้เรียนความสัมพันธ์สองแบบก็คือ1ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตและเราก็เรียนความสัมพันธ์แบบที่2ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันนะคะและเราก็มาเรียนรวมกันว่าทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตล้วนมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะได้เป็นข้อสรุปว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมก็คือการกินกันเป็นอาหารและได้ประโยชน์จากกันส่วนสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อมก็คือใช้เป็นที่อยู่แหล่งอาหารหลบภัยเลี้ยงลูกและสืบพันธุ์นะคะเรียบร้อยนะคะก็อย่างเหมือนในภาพนี้
กินเป็นอาหารเป็นที่กระรอกนะกินผลไม้เป็นอาหารแล้วก็ยังอยู่บนต้นไม้เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยเลี้ยงลูกสืบพันธุ์หรือแม้แต่งูอาศัยอยู่ในโพรงนะคะหลบภัยเลี้ยงลูกสืบพันธุ์ในโพรงเป็นที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตที่มันมีความสัมพันธ์กันนะคะเรียบร้อยตรงนี้ใครยังไม่เรียบร้อยคะเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมส่งแบบบันทึกกิจกรรมท้ายชั่วโมงทั้งต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางเอาละเหลือเวลาช่วงนี้อีก5นาทีใครอยากฟังดิ้งด่องบ้างขอเสียงปรบมือดังๆด้วยตอนนี้หัวหน้านะคะหัวหน้าหันมาทางนี้วันนี้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าไดโนเสาร์วิ่งเร็วแค่ไหนนั่นใครคะน่ะพ่อมดจันทร์เขาเป็นทาสานวิ่งเร็วขนาดไหนอ้าวไปดูพร้อมๆกันสวัสดีจ้าเด็กๆแม่ไม่ได้เจอกันตั้ง4วันแต่ท่านพ่อมดาผมกลัวเอ้ยเจ้าดงมาเจอเด็กวันแรกมาเจอหนูเด็กๆทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านมาเจอวันแรกแล้วนายมาปากสั้นทำไมเนี่ยคือว่าค่ะผมก็อยากทำให้น้องๆนักเรียนทุกคนเซอร์ไพรส์แต่ว่าผมกลัวจะเคยครับท่านพ่อวัดจันทร์หน่อยไอ้เจ้านี่ทำให้เด็กๆเซอร์ไพรส์อ่ะไม่ต้องกลัวหรอกน่าเชื่อฉันทำเลยนายต้องทำได้ไม่รู้ว่าท่านพ่อมดจันทร์จะให้เจ้าดิ้งดองทำอะไรให้เซอร์ไพรส์กับเด็กๆนะคะไปดูพร้อมๆกันหน่อยไอ้เจ้านี่บอกแล้วยังไม่ฟังอีกจะแพ้ได้ยังไงอุ้ยต้องสู้สิสู้หน่อยสิถ้าผมแพ้ละฮะหน่อยก็บอกว่าไม่แพ้ไงฉันบอกอยู่นี้ไงว่าไม่แพ้นี่ทำไมไม่แพ้รู้ไหมไปดูพร้อมๆกันนี่ที่ไม่แพ้ก็เพราะว่าไอ้รองเท้าที่แกใส่อยู่น่ะฉันร่ายเวทมนต์โอมรุตตุติดไว้แล้วฮ่าวิ่งยังไงก็ชนะอยู่แล้วเป็นรองเท้าวิเศษแค่วิ่งเฉยๆเท่านั้นเองฉันจะบอกให้เข้าใจไหมเจ้าดองท่านพ่อมดจันทร์ให้ดิ้งดองวิ่งแข่งแต่ดิ้งดองเป็นไงคะกลัวว่าจะแพ้เพราะว่าแพ้ตลอดแพ้เนโมใช่ไหมคะแพ้มาโดยตลอดแต่พ่อมดจันทร์แอบกระซิบบอกว่าไม่ต้องกลัวแพ้หรอกเพราะว่าฉันเสกคาถาไว้แล้วที่รองเท้าแค่วิ่งอย่างเดียวรับรองชนะแน่ไปดูเจ้าดองกันฮ่าจริงเหรอฮ่าท่านพ่อมดอู้แม่เจ้าอย่างนี้มีสิทธิ์ชนะแน่ๆเฮ้ยอย่าพูดเสียงดังไปสิเจ้าดองเดี๋ยวเจ้าฮิปซิโลโพดอนมันก็รู้เอาหรอกชนะแน่ๆฮิปซิโลโพดอนนายแพ้ฉันแน่เพราะฉันใส่รองเท้าที่เสกอมมันหลุดติดไว้แล้วคาถาของเขาใช่ไหมคะไปดูพร้อมๆกันโอ้ยพร้อมหรืออย่างเจ้าดองตึงตึงตึงเจ้าไดโนเสาร์พันฮิปซิโลโพดอนตัวใหญ่มากท้าทายเจ้าดองวิ่งแข่งกันเพราะว่ามันถือได้ว่าเป็นไดโนเสาร์ที่วิ่งเร็วที่สุดนะคะแต่เจ้าดองเป็นไง ฉันพร้อมเสมอพี่ฮิปฉันไม่กลัวพี่ฮิปหรอกมามะมามะมาวิ่งแข่งกันซะดีๆนี่เจ้าดองถ้าเจ้าวิ่งแพ้ฉันละก็โดนเขกหัวโนร้อยทีนะเจ้าดองไม่มีทางคนที่โดนเขกหัวคือพี่มากกว่าพี่ฮิปว่าแล้วก็ไงเข้าที่นี่รู้สึกว่าเจ้าดองมันแม่นใจมากเลยว่ามันจะชนะฮิปซิโรโพดอนของฉัน
ไม่มีทางเพราะฉันเกิดเป็นไดโนเสาร์ที่วิ่งเร็วที่สุดถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนั้นขาหลังฉันยังมีความยาวและก็แข็งแรงมีส่วนช่วยทำให้ฉันวิ่งเร็วหางของฉันยังเป็นอวัยวะที่สำคัญช่วยฉันทรงตัวอีกด้วยนายแน่ใจนะว่านายจะชนะฉันแน่ๆฮ่าฮึรับรองชนะแน่ๆแต่ว่าพี่ว่าไงนะพี่วิ่งเร็วขนาด50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเหรอเฮ้ยนี่เราจะสู้ดีเพราะวันเนี้ยถ้าขืนสู้ไปเราแพ้แง่ๆเลยเอาไงดีวะเนี่ยเราจะแพ้ไหมวะเนี่ยเฮ้ยชักกลัวปอดปอดยังไงไม่รู้เจ้าดองบอกว่าปอดขึ้นมาอีกแล้วไปดูท่านพ่อมดพร้อมกันหน่อยไอ้เจ้านี่พูดไม่ฟังบอกว่าไม่ต้องปอดแล้วร้องไห้ทำไมเนี่ยบอกแล้วว่ายังไงก็ชนะไงฉันโอมารุตุติดไว้แล้วที่รองเท้ารีบไปเดี๋ยวนี้อย่าให้ชนะนะเฮ้ยอย่าให้แพ้นะเจ้าดองเป็นไงผมไม่สู้นะคะนายพ่อหมอผมกลัวจังเลยอ่ะผมโดนเชกหัว100ทีแล้วไหนว่าโอไม่รู้จุดติดที่รองเท้าแล้วไงอ่ะทำไมผมยังแพ้อีกไปดูท่านพ่อหมดกันดองฉันขอโทษทีว่าท่องคาถาผิดบทไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วกันนะคราวหน้าชนะแน่นอนจบแล้วขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะชนะไหมชนะไม่ได้หรอกเพราะว่าทิปซิโลโพดอนเป็นไงคะวิ่งเร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอย่าลืมส่งแบบบันทึกกิจกรรมทุกคนทั้งต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ